เรื่องการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลามีคนมาจีบหรือว่ามีคนผู้ชายเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยเราได้ชื่อว่าแบบเราต้องมีเพื่อนคอยสกรีนให้อันนี้จริงไหมจริงพี่คือเป็นคนที่เวลามีคนมาจีบอ่ะเขาจะมาทางเพื่อนเพื่อนเราเขาก็จะแบบก็จะไม่ค่อยได้คุยกับคนพวกนั้นหรอกเพราะเพื่อนก็จะสกรีนออกไปอ๋อใช่คือสกรีนว่าคนนี้ไม่ดีแล้วก็ไม่ให้เข้ามาหาเราอย่างเงี้ยหรอสกรีนไปคุยเองโหแต่แบบมาน้องอิงมารายการเนี้ยอยากให้คนเห็นอีกมุมนึงอ่ะอยากให้ไปคิดแบบว่าเอ้ยเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเอาแบบด่าแรงๆเลยค่ะด่าแรงๆนะ1 2 3ไอ้วู้ก็ได้ตามใจนะตามใจแขกรับเชิญอยู่แล้วเนี่ยไอ้ทีมงานออกมาด้วยไปๆพออยู่คนเดียวไปเลยบับทอล์กฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการ Buff Talk รายการที่เราจะถอดสมองแล้วมาลองคุยกันครับสำหรับวันนี้อยู่กับคุณอิงวรันธรสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยอยากรู้ว่าไอ้ชื่ออิงนี่มันมาได้ไงชื่ออิงใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คุณพ่อเป็นคนตั้งให้ค่ะมาจากอะไรมาจากที่คือตอนหนูเกิดอะค่ะก็อิงแปลว่าหมึกใช่ไหมคะอิงแปลว่าหมึกใช่ถูกต้องใช่คือคุณพ่อเนี่ยวันนั้นเนี่ยคือไปสั่งอาหารตามสั่งใช่ค่ะก็คือแบบเขาบอกว่ากุ้งหมดหมูก็หมดหมูก็หมดด้วยใช่แล้วก็ไก่ไก่หมดหมดด้วยคือหมดทั้งร้านเลยค่ะทั้งร้านใช่ก็เลยพ่อก็เลยสั่งเป็นปลาหมึกเป็นหมึกค่ะสั่งกะเพราหรือเปล่ากะเพราหมึกใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วอ่ะก็เลยได้เป็นอิงหมึกค่ะใช่คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยปลาหมึกหมดแต่ว่าแบบเป็นมีหมูอะไรเงี้ยหนูอาจจะแบบไม่ได้ชื่ออิงอาจจะชื่อแบบพิกอ๋อก็คือมาจากไออิงนี่คือมาจากปลาหมึกหรอปลาหมึกค่ะหมึกก็คือพ่อได้กินหมึกวันนั้นพอดีอ๋อแล้วถ้าวันนั้นหมึกหมดนี่ทำไงโหถ้าหมึกหมดขึ้นมาใช่ไหมคะหนูคิดว่าใช้ดินสออ๋อดินสอใช่ดินสอเลยเพราะว่ามันก็แทนใช่เขียนแทนได้แทนปากกาเขียนไปก่อนที่ว่าต้องใช้หมึกได้ใช่ค่ะใช่มันก็เขียนแทนได้เหมือนกันโอ้โหนี่นะเป็นที่มาของชื่ออิงที่แปลว่าหมึกหมึกใช่นั่นแหละครับเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างดีฟเลยนะครับไม่เคยมีใครคิดว่าไม่น่าจะเรื่องราวนี้ไม่เคยพูดกับใครหนูไม่เคยบอกใครเลยพี่โอ้โหใช่คือเอาจริงไม่เคยมีใครถามไม่เคยมีทําไม่เรื่องชื่อเนี่ยไม่มีใครถามเลยเหรอว่าไม่มีมาจากโอ้โหนี่ถือว่ารายการเราเอ็กซ์คลูซีฟมากนะฮะใช่ว่าที่มาของอิงมาจากวันนั้นที่คุณพ่อไปสั่งกะเพราปลาหมึกใช่ค่ะเรารู้มาว่าน้องอิงนี่ชอบแบบว่าคือชอบดูการ์ตูนดิสนีย์มากเลยโอ้ชอบมากค่ะตั้งแต่เด็กก็คือแบบเหมือนโตมากับการ์ตูนดิสนีย์ทุกเรื่องดูทุกเรื่องเลยป่ะครับก็มั่นใจว่าดูเยอะมากน่าจะแทบมู่หลานมู่หลานมู่หลานดูค่ะเป็นเรื่องแรกเลยแรกที่ดูเลยร้องเพลงด้วยโอ้โหใช่หลังจากมู่หลานมีมู่เหลนไหมมีมู่เหลนค่ะอ๋ออันนี้คือภาคต่อเป็นภาคต่อภาคต่อแต่ก่อนมู่หลานมีมู่ลูกมู่ลูกใช่อ๋อมีมู่ลูกมู่หลานแล้วมู่เหลนใช่อ๋อแล้วมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะไลออนคิงดูค่ะดูใช่อะไรนะมีทาซานอย่างเงี้ยทาซานใช่ชอบมากทาซานมีอะไรอีกฮะโอ้โหเยอะแยะเลยแล้วแต่อันนี้พี่ต้องบอกเลยว่าเนี่ยที่พูดมามันแบบเรื่องเก่าๆนะพี่
ส่วนตัวพี่ไม่ค่อยได้ดูค่ะจริงๆถ้าแบบพี่ไม่เคยดูดิสนีย์เนี่ยมันจะมีดิสนีย์แบบนึงที่มันฮิตมากคือทุกคนต้องไปดูคือ Disney on Ice พี่เคยดูมั้ยคะ Disney on Ice ใช่ไม่เคยคือยังไงครับงานมันรวมทุกอย่างอยู่ในนั้นนะใช่คือจริงๆอ่ะเราต้องซื้อบัตรเข้าไปดูค่ะพี่แล้วก็คือเหมือนจะเป็นแบบฝรั่งมาเล่นให้ดูอะไรอย่างงี้อ๋อคือเข้าไปดูสดๆใช่ต้องไปดูสดๆเลยแล้วเขาก็จะแบบมาเล่นเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆให้เราดูโอ้ไม่เคยดูเลยพี่ไม่เคยจริงเหรอไม่เคยเนี่ยหนูคิดแล้วพี่ไม่เคยดูใช่ๆพี่ใช่วันนี้หนูเลยยก Disney on Ice มาให้พี่ดูที่นี่เอ้ยน้องๆอิงอย่าพูดเป็นเล่นนะอันนี้ถ้าโกหกนี่คือเรามีทีมกฎหมายแบบว่าจะสามารถจับกลุ่มน้องได้เลยนะได้พี่คือหนูมั่นใจมากว่าแบบ Disney on Ice สดๆในรายการเนี้ยนะใช่ค่ะสุดยอดมันได้เหรอนี่ค่ะพี่อันนี้คือนี่ค่ะ Dis ค่ะ Disney ค่ะเนี่ยค่ะ Dis เนี่ยค่ะพี่ on Ice เดี๋ยวนะแป๊บนึงอันนี้อะไรนะนี่ Disดิสพี่ดิสใช่ดิสนีย์นี่ดิสหรือดิสนีย์นี่คือดิสก็เลยเป็นดิสนีย์แล้วมันทำไมแล้วก็ออนไอซ์ออนไอซ์รวมกันเป็นดิสนีย์ออนไอซ์ดิสนีย์อยู่บนไอซ์ใช่ก็เลยเป็นดิสนีย์ออนไอซ์ใช่โอ้ใช่ค่ะอันนี้เอาเก็บก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าจะเปียกแล้วตอนนี้ใช่ๆๆคือจริงๆมันไอน่าจะละลายแล้วใช่ครับพอดีประเทศเราร้อนนิดนึงอันนี้ก็คือโหต้องขอบคุณน้องอิงมากเลยนะที่เอา Disney on Ice มาให้ดูสดๆในรายการนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูก็ได้ดูวันนี้เลยใช่ตอนนี้ต้องตบมือแล้วค่ะพี่เป็นกำลังใจให้นักแสดงแสดงดีมากนะครับแต่พี่ดูไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่มันแข็งไปหน่อยเขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นนะครับใช่ค่ะทีนี้มาถามอีกเรื่องนึงเพราะว่าที่เป็นเรื่องแบบล่าสุดเลยน้องอิงได้เป็นพรีเซนเตอร์มาม่าด้วยใช่ค่ะได้มาเป็นได้ยังไงอ่ะเอาตรงๆเลยไหมพี่เอาจริงๆเลยโอเคเอาตรงๆเลยคือหนูขอเขาเป็นขอยังไงคือเป็นเรื่องคิดว่าเรื่องบังเอิญนิดนึงคือหนูแบบหนูชอบมีคนมาขอให้ถ่ายคลิปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใดๆให้อะไรอย่างงี้แล้วพอดีว่ามีพี่คนนึงมาขอบอกว่าเออเนี่ยถ่ายอวยพรพี่ที่เขาเป็นเจ้าของมาม่าหน่อยหนูก็เลยพูดว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะอะไรอย่างงี้ตามปกติแล้วหนูก็พูดว่าแต่หนูยังไม่มีพรีเซนเตอร์ว่ามีกึ่งนะคะแค่นั้นเลยใช่ค่ะแค่นั้นนี่คือที่มาของการเป็นอันนี้เรื่องจริงนะพี่อันนี้นั่นน่ะกำลังทึ่งอยู่ว่าคือที่มาที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์มาม่าเลยค่ะพี่ชื่อพี่โจพี่โจนะครับผมยังไม่เคยเป็นเลยพรีเซนเตอร์สินค้าอะไรก็ไม่เคยเป็นเลยอันนี้ผมขอเป็นบะหมี่กึ่งนะครับคู่กับอิงด้วยค่ะคู่ใช้คำว่าคู่ได้ขออยู่ในชามนั้นน่ะมันเป็นหัวผมอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวส่งคลิปนี้ให้พี่โจมาม่าเลยรอร่วมงานนะคะพี่ได้ครับแล้วโหแน่นอนว่ามาม่ามันอยู่คู่คนไทยมานานอยากรู้เลยว่าน้องอิงเนี่ยแบบเกิดรักแรกกับมาม่าเนี่ยได้ยังไงแบบว่าเฮ้ยเรารู้สึกชอบมาม่าเองรักแรกเลยคือน่าจะเป็นวันที่เล่นน้ำเหนื่อยๆค่ะตอนเด็กๆแล้วแม่คุณแม่เอารสหมูสับให้กินรสหมูสับมันคือแบบรสเบสิกที่แบบเด็กๆกินได้ไม่เผ็ดอะไรอย่างนี้ใช่มันเป็นแบบโหอร่อยมากตอนนั้นแสดงว่าชอบรสหมูสับใช่ค่ะชอบรสหมูสับมากส่วนพี่ชอบรสอะไรคะอ๋อพี่ชอบรสโตโยต้าพี่ต้มกินทุกวันเลยพี่สุดยอดพี่ทำเหมือนหนูเลยอ่ะหนูก็ต้มกินเหมือนกันเนี่ยครับก็สำหรับรถโตโยต้านะครับผมก็ยังไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับยานพาหนะบนโลกสักอย่างเลยนะครับก็ฝากไว้อีกเจ้าหนึ่งแล้วกันเราต้องเป็นคู่กันอีกไหมพี่อ๋อน้องอิงก็เป็นค่ะเป็นแต่ตอนนี้หนูมีพรีเซนเตอร์คู่แล้วค่ะโตโยต้าใครค่ะคือบิลกินค่ะโอ้ยหน้าพี่พอๆกับบิลกินสามารถจริงๆเดินออกไปคู่กันคนทักผิดเลย
คนก็คอมเมนต์ผิดว่าโอ้ยนึกว่านั่งฝั่งนี้บิลกิ้นที่นั่งข้างด้านซ้ายหรือเปล่าพี่ก็เข้าไปตอบบอกไม่ใช่ครับผมบีเองครับแค่หน้าเหมือนเองครับอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ว่าตอนแรกหนูเจอพี่หนูเกือบทักผิดน่ะเห็นไหมก็นั่นแหละสามารถทดแทนกันได้สบายมากเลยโอเคโอเคได้เลยค่ะแล้วพอคุณอิงได้เป็นแบบว่าพรีเซนเตอร์ของมาก็ได้เล่นโฆษณาให้ด้วยใช่ใช่ค่ะพี่ได้ดูด้วยต้องบอกเลยว่าเป็นโฆษณาที่มีความเอาความตลกไปใส่ในนั้นอย่างเช่นแบบตับคำผวนอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะมีคำผวนก็ในนั้นพูดว่าไงค่ะบอกว่านี่คือมาม่าโอเคที่แพงที่สุดค่ะแพงนะพระแนงนี่โอ้โหอย่างนี้ต้องบอกว่าแสดงว่าน้องอิงพวกคำผวนอะไรนี่ได้ค่ะเชียงใหม่ใหม่เชียงเชียงรายลายเชียงตรงเป๊ะเลยอุตรดิตถ์ดิตระอุโอ้อันนี้เหมือนแบบสลับคำเฉยๆใช่ๆพี่คือหนูแบบไม่ชอบเล่นอะไรที่คนเขาเล่นกันซ้ำๆอ๋อคือเรารู้อยู่แล้วว่าต้องเล่นยังไงใช่รู้แต่เราแบบว่าฉีกใช่ฉีกค่ะงั้นขอทดสอบอีกสักหนึ่งทีได้พี่เชียงใหม่เยลโล่ค่ะเชียงรายแมงโก้ไปงั้นได้ไงวะอุตรดิตถ์อีโต้ค่ะโอ้อันนี้มันอยู่ในตับภาษาอังกฤษไหมเหรอมันเป็นแบบใหม่พี่คืออย่างที่หนูบอกว่าหนูไม่ชอบเล่นอะไรที่มันซ้ำๆเราต้องเน้นแตกต่างค่ะโอ้ก็คือฉีกไปอีกฉีกไปเลยเรื่องการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลามีคนมาจีบหรือว่ามีคนผู้ชายเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยเราได้ชื่อว่าแบบเราต้องมีเพื่อนคอยสกรีนให้อันนี้จริงไหมจริงพี่คือเป็นคนที่เวลามีคนมาจีบอ่ะเขาจะมาทางเพื่อนเราเขาก็จะแบบมาปรึกษาเพื่อนเราใดๆอะไรเงี้ยคือเข้ามาหาเพื่อนก่อนใช่ใช่ก่อนจะเข้ามาหาเราใช่แล้วเราอ่ะก็จะไม่ค่อยได้คุยกับคนพวกนั้นหรอกเพราะเพื่อนก็จะสกรีนออกไปอ๋อใช่คือสกรีนว่าคนนี้ไม่ดีแล้วก็ไม่ให้เข้ามาหาเราอย่างเงี้ยเหรอสกรีนไปคุยเองคือสกรีนไปสกรีนแล้วก็กันกลับรับไปเองเลยใช่ไปคุยต่อเองไปคุยต่อโอ้โหเพื่อนใครอ่ะเนี่ยเพื่อนพูดชื่อได้เลยอ๋อพูดชื่อได้พูดชื่อได้โอเคชื่อเฟยใช่เฟยอ๋อเฟยนี่คือรับจบเองเลยใช่คือหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเฟยเนี่ยกักเพื่อแบบหวังดีกับเราเพราะว่าเราแบบอยากให้เราเจอคนดีๆแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่กักไปคุยเองเฟยคุยเองเลยใช่โอ้โหเข้าใจผิดตอนแรกเข้าใจนึกว่าเข้าใจผิดตอนแรกพี่ก็นึกว่าเฮ้ยคุยเพื่อที่จะแบบคนนี้คุยแล้วไม่ดีไม่หนูเสียดายมากอิงไม่ต้องคุยไม่หนูเสียดายมากบางคนหนูแบบไม่มาถึงเลยไม่มาถึงเลยโอ้โหก็เป็นคนที่น่าคบนะตอนนี้ยังคบอยู่ไหมคบค่ะคบเพราะว่าถ้าไม่มีมันก็ไม่มีใครคบหนูแล้วเหมือนกันโอ้แล้วก็ถ้าไม่มีอิงก็ไม่มีใครคบกับใช่เฟยแหละใช่โอเคก็คบกันอยู่แค่สองคนนะจริงๆก็ประมาณนั้นโอ้โหก็เหงามากนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าด้วยแล้วส่วนตัวเนี่ยไม่ชอบให้คนเข้ามาจีบก่อนนี่จริงไหมจริงค่ะทำไมฮะไม่ชอบค่ะไม่ชอบจีบเลยไม่ชอบโอ้เอาจริงๆเป็นคนชอบเอาชนะด้วยรู้สึกว่าแบบไม่ชอบคนที่เข้ามาจีบก่อนรู้สึกเหมือนเขาชนะแล้วถ้าเขาเข้ามาซาลาเปาล่ะดีค่ะอันนี้เราชอบเลยได้เลยไส้อะไรครับไส้อะไรส่วนใหญ่จะชอบกินหมูแดงอ๋อหมูแดงใช่ครีมอะไรไม่ค่อยเท่าไหร่ไส้ครีมไส้หมูสับอะไรเงี้ยเฉยๆหมูแดงดีกว่าหมูแดงเลยแล้วถ้าแบบเขาไม่เข้ามาจีบแต่เข้ามาฮะเก๋าอย่างเงี้ยโอ้ชอบเลยค่ะถ้าเดินเข้ามาฮะเก๋าหนูชอบโอ้โหนะครับอันนี้เป็นเราบอก
ขาเรียกเขาเรียกเคล็ดลับสำหรับคนที่จะเข้ามาห้ามเข้ามาจีบนะใช่ใช่เข้ามาซาลาเปาซาลาเปาได้แต่ต้องเป็นหมูแดงแต่ถ้าเข้ามาปุ๊บฮะเก่าเลยอันเนี้ยอันนี้คือได้เลยวินเลยโอ้โหอันนี้ก็เป็นเรียกว่าทางลัดเลยสำหรับคนที่จะเข้ามาแนะนำให้เข้ามาฮะเก่าคุณอิงดีกว่าเข้ามาจีบใช่ตอนสมัยเรียนจุฬาเรารู้มาว่าน้องอิงเป็นดำด้วยใช่ค่ะใช่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโหแล้วมันยากไหมเป็นดำเนี่ยยากพี่มันเป็นยากนะมันไม่ได้เป็นง่ายๆเลยโหมันเราต้องมีอะไรมาฮะอย่างแรกเลยคือมันก็ต้องแบบว่ามีตัวดำใช่ไหมพี่แล้วก็จะมีเสน่ห์เสน่ห์ใช่มีคิกแล้วก็ต้องมีไม้ด้วยพี่บางทีก็แบบไฮแฮทไหมมีบางทีก็แบบโอ้ยต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นไฟฟ้าอ๋อมีทั้งแบบไฟฟ้าแล้วก็ธรรมดาด้วยใช่คือถ้าเราแบบเล่นเพลงซินป๊อปแบบนิวเนี่ยคือต้องเป็นแบบดำที่เป็นไฟฟ้าเลยไฟฟ้าใช่คือหลายคนอาจจะแบบทำไมเลือกเป็นดำตอนมหาลัยหนูเคยลองเป็นไวโอลินแล้วเป็นไงฮะมันค่อนข้างสายค่ะพี่มันสายเยอะสายเยอะไงใช่คือแบบครูก็ว่าตลอดว่าเรายิ่งถ้าเป็นกีตาร์ก็หนักเลยหนักสายเยอะกว่าเดิม6สายเลยใช่ใช่โอ้โหครูว่ามันก็เลยแบบว่าเราตัดสินใจที่เป็นดำดีกว่าเป็นดำดีกว่าแล้วเราไม่กลัวโดนแฉเหรอครับโหคือหนูก็ต้องพยายามเป็นคนดีเรื่อยๆต้องเป็นดำที่ดีเป็นดำที่ดีใช่ใช่ไม่ให้มีเรื่องที่แบบไม่ดีใช่คือถ้ามีเรื่องที่ไม่ดีก็จะโดนถึงโป๊ะแฉเนี่ยโหหรือบางทีเราเล่นมุกเยอะเกินไปก็ไม่ดีโอ้โหเพราะว่าก็จะโดนแฉง่ายใช่เพราะมันต้องเวลาตบมุกมันต้องโดนแฉใช่ค่ะเราก็ต้องแบบว่าทำอะไรให้มันเรียบง่ายแบบเป็นเส้นตรงไม่ต้องมีอะไรแบบบุ๋ยหวาใช่ตลกปุ๊บโดนแฉเลยโอ้โหค่ะนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับห้ามทำตัวไม่ดีกับอย่าเป็นคนตลกเยอะไม่งั้นคุณก็จะโดนแฉเลยถึงโป๊ะแฉทีนี้อีกเรื่องนึงที่หลายคนสงสัยเลยแล้วก็ส่วนตัวพี่ก็สงสัยว่าน้องอิงเป็นคนที่ไม่พูดคำหยาบเลยจริงไหมก็มีบ้างตามสไตล์คนปกติแต่ว่าถ้าเกิดเลือกได้ก็จะไม่ค่อยพูดกับคนทั่วไปอ๋อไม่พูดหยาบคายกับคนทั่วไปเลยใช่ค่ะรู้สึกว่าไม่เคยเลยพยายามไม่พูดออกมาใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนเป็นอะไรแล้วก็ปกติโหแต่แบบมาน้องอิงมารายการนี้อยากให้คนเห็นอีกมุมนึงอ่ะอยากให้ไปคิดแบบว่าเอ้ยเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าอยากให้ลองให้พูดสักครั้งนึงได้ไหมเอาแบบด่าแรงๆเลยค่ะด่าแรงๆนะ1 2 3ไอ้วู้อันนี้แรงไหมแรงพี่เอาแรงกว่านี้ไหมแรงวันนี้ได้ครับได้ไหนฮะไอ้วู้โหเร็วกว่าเมื่อกี้นะแรงและเร็วและแรงเลยค่ะใช่ก็จะเสียงสูงขึ้นนิดนึงถ้าด่าอันนี้ด่าแรงค่ะนะอีกสักอันอเอาด่าแบบแสบๆเลยแสบเลยแบบเฮ้ยเจอนี่ฮะด่ามันแสบๆเลยได้พี่หนึ่งสองซ้ำไอแอลกอฮอล์ราดแผลแสบนะคือเป็นแผลอยู่แต่แอลกอฮอล์ราดใช่แสบมากพี่เคยโดนไหมเคยตอนแบบรถล้มจักรยานล้มใช่ใช่แสบจริงใช่นะมีอ่ะพี่มีอีกไอ้ด่าแสบๆเนี่ยนะอะไรฮะไอ้กินส้มตำแล้วพริกกระเด็นเข้าตาหูยคือการจะด่าคำนี้ได้ต้องมีเวลาด้วยนะมีเวลาด่าด้วยใช่ๆค่อนข้างยาวนิดนึงมันค่อนข้างจะมีลงดีเทลใช่มันต้องคือถ้าเข้าตรงอื่นไม่แสบใช่ๆเข้าแบบกระเด็นโดนหน้าผากเลยกระเด็นเข้าตาเลยถ้ามาหน้าผากนี่ไม่แสบแก้มไม่แสบไม่เข้าตาเลยแล้วถ้าแบบด่าแบบหยาบที่สุดเลยหยาบที่สุดเหรอคะเอาหยาบที่สุดเลยนะ1 2 3ไอ้กระดาษทรายเบอร์0โหเบอร์นี้หยาบสุดเลยใช่มันเป็นเม็ดแบบว่าเม็ดใหญ่ๆใ
ใช่ใช่ขูดทีนี่โอ้โหใช่หนูเคยถามร้านเขาแล้วหนูเคยทำงานแล้วเขาบอกว่าเบอร์ศูนย์คือหยาบสุดเบอร์ศูนย์หยาบสุดใช่ครับเอาคำที่รู้สึกว่าของตัวเองที่แบบพูดแล้วแบบดูแบบหยาบคายที่สุดในชีวิตแบบในชีวิตไม่เคยพูดคำนี้มาก่อนแต่อยากให้พูดในที่นี้แล้วรู้สึกว่าเป็นคำที่ใครได้ยินปุ๊บแล้วรู้สึกว่าโอ้โหกล้าพูดได้ไงวะหยาบคายขนาดนี้อยากให้พูดคำนี้มีไหมฮะมีพี่มีมีนะเพิ่งคนพบวันนี้โหเอาละครับมันคือคำว่าอะไรฮะไอเบียโหพอจะพี่รู้สึกโกรธจริงๆตอนนี้พี่โกรธไหมโกรธพี่โกรธคือคำนี้สำหรับน้องอิงคือมันไม่ควรพูดให้กับคนอื่นเลยคือมันเพิ่งคนพบวันนี้พี่เป็นความรู้สึกใหม่จริงพี่กดจริงตอนนี้เห็นกำมัดนะก็นี่พี่กำลังอ๋อพี่ชื่อเบียร์นี่นะใช่อ้าวเพิ่งรู้อ่ะครับอ๋อขอโทษค่ะอ๋อเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องอิงเตรียมรับแรงกระแทกได้เลยกับการโดนถล่มในโซเชียลนะครับค่ะได้ค่ะแฟนคลับพี่ทั้งหมด10คนพร้อมแล้วนะครับทีมงานของพี่ก็5คนแล้วแล้วก็ของพี่อีกแอคเคาท์พี่อีก5เป็น10คนน้องอิงไม่น่าเล่นแบบนี้บอกเลยชีวิตในโซเชียลของน้องอิงกำลังจะจบลงแล้วบัดนี้เพลงแรกเลยที่สร้างชื่อให้น้องอิงคือเพลงเหงา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 ทีนี้อยากรู้ว่าที่มาของเพลงนี้มันมาได้ไงครับคือช่วงนั้นกำลังเรียนปี4ค่ะแล้วก็กำลังจะเรียนจบแล้วก็ทำเพลงนี้ขึ้นมาพอดีคือตอนแรกก็ทำเพลงครบและมีแบบเนื้อร้องทำนองดนตรีอะไรครบหมดแต่ว่าก็ขาดชื่อเพลงค่ะอ๋อใช่แล้วก็คิดกันไม่ออกไม่รู้จะทำไงแล้วก็แบบเศร้ามากค่ะก็เลยไปเดินอยู่ในที่มืดๆคนเดียวอ๋อตอนนั้นคือเราแต่งนอนกลางคืนกำลังทำเพลงนอนกลางคืนอยู่อ่ะเดินเล่นคนเดียวเศร้าๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีว่ามองลงไปที่พื้นค่ะพี่แล้วพอไฟมันส่องมาเราก็เห็นเป็นเหงา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 เหมือนก็เลยกลายเป็นเพลงเหงาเหงาคือไฟมันส่องโดนคนโดนน้องอิงด้วยแล้วโดนคนที่เดินอยู่โดนทีมงานเต็มไปหมดเลยก็เลยเห็นเหงาเหงาแล้วก็เหงาแล้วก็เหงาหลายเหงาเลยหลายเหงาเลยเราก็เลยเอาตรงนั้นแหละไปตั้งเป็นชื่อเพลงเหงา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 อ๋อมันมาจากเหงานี่เองใช่เพิ่งรู้วันนี้ว่าเฮ้ยเงาเงาเนี่ยมันเกิดมาจากเงาวันนั้นที่เราเดินออกไปแล้วทำให้มีเงาเงาในวันนี้จนได้ประสบความสำเร็จให้คนทั่วประเทศได้รับฟังเพลงนี้โอ้โหขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งติดเทรนด์ YouTube อีก Amazing โอ้สุดยอดเลยสุดยอดจริงๆค่ะทีนี้ถ้าส่วนตัวล่ะส่วนตัวน้องอิงแบบชอบเพลงไหนที่สุดของตัวเองกลับก่อนนะเพิ่งถ่ายรายการไปไม่นานเนี่ยใช่มันยังไม่ถึงชั่วโมงเลยพี่ว่าอีกแป๊บนึงดีกว่าไม่ต้องรีบพี่คือเราเข้าคำถามนี้แล้วเรื่องเพลงแล้วค่ะไม่พี่คือกลับก่อนนะคืออันนี้มีงานต่อหรือเปล่ามีงานต่อไหมไม่มีพี่ไม่มีใช่ไหมล่ะใช่ใช่หรือว่าเราต้องมีนัดอะไรไหมไม่มีไม่มีไม่มีด้วยถูกไหมใช่ใช่เนี่ยอันนี้แหละพี่ถึงแบบเฮ้ยขอเวลาสักนิดนึงไม่พี่ไม่เข้าใจคือกลับก่อนนะโอ้ยจริงๆรีบก็น่าจะบอกพี่นะแบบพี่จะได้แบบเร่งให้อันนี้แต่อันนี้มันก็ไม่ได้เกินเวลาที่เรานัดไว้คือพี่แค่อยากรู้ว่าตอบสั้นๆเลยแค่อยากรู้ว่าน้องอิงชอบเพลงอะไรเอาอย่างงี้พี่งั้นชอบอยู่คนเดียวก็ได้ตามใจนะตามใจแขกรับเชิญอยู่แล้วเราแบบว่าเขาเคยฟังเพลงอิงวรันธรนะคะไปเลยเนี่ยไอ้ทีมงานออกมาด้วยเอ้ยออกมามาให้หมดเลยอยู่
ออกมาออกมาเออเข้า YouTube บล็อกมิวสิกบ้างนะไปๆพออยู่คนเดียวไปเลย อันนี้อยู่คนเดียวพอใจยังฮะพอแล้วค่ะพี่มาโอเคนะค่ะโอเคไปฟังเพลงหนูบ้างนะพี่นะฟังพี่ต้องฟังอยู่แล้วเวลามาพี่ก็ต้องฟังผลงานของแขกรับเชิญอยู่แล้วค่ะค่ะพี่แต่พี่ก็ตามใจแขกรับเชิญด้วยถ้าอยากชอบอยู่คนเดียวก็ถ้าอยู่คนเดียวใช่ครับทีนี้มาถึงช่วงฝากผลงานดีกว่ามีอะไรให้เราติดตามบ้างมีค่ะมีเยอะเลยค่ะพี่ครับไม่ทราบว่ารายการออนแอร์ช่วงไหนคะจะได้ฝากถูกอ๋อเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือออนแอร์อยู่อ๋ออันนี้ออนแอร์อยู่ครับช่วงค่ำๆอะไรประมาณ1ทุ่มประมาณ1ทุ่มครับอ๋อแต่แล้วแต่คนจะดูตอนไหนก็เรื่องของเขาอ๋อได้ๆค่ะพี่งั้นเดี๋ยวฝากอันที่เหมาะกับช่วงนี้อ่าได้ค่ะแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตค่ะคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตใช่มี5รอบโอ้5รอบค่ะก็ถ้าดูในปีนี้นะคะก็จะมี5รอบเดือนกรกฎาคมนี้ขายบัตรขายบัตรหมดแล้วพี่หมดแล้วใช่แล้วพูดทำไมครับขายบัตรหมดแล้วฝากไว้อวดจริงๆอวดเดอยากอวดโอเคได้ได้ไหมพี่ได้โอเคได้ให้อวดได้เลยโอเคได้ค่ะก็อยากอวดว่ามันหมดแล้วอวดว่าหมดแล้ว5รอบเนี่ยหมดแล้วใช่โอเคก็คือง่ายๆว่าไม่มีให้เราสักใบเลยไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยนะใช่ใช่โอเคแล้วก็ถ้าดูปีหน้าค่ะพี่ครับถ้าเกิดเทปนี้แต่ว่าคนดูในปีหน้าปีหน้าทำไมฮะก็จะมีอีกคอนเสิร์ตหนึ่งมีอันนี้คือโปรโมทคอนเสิร์ตปีหน้าด้วยอันนี้คอนเสิร์ตก็เผื่อก็พี่บอกว่าแล้วแต่คนจะดูช่วงไหนอ๋อใช่หนูกลัวเผื่อแบบไม่ได้ดูปีนี้เปิดปีหน้าปุ๊บก็บอกว่ามีคอนเสิร์ตปีหน้าด้วยใช่หนูกลัวเขาแบบไม่ทันอะไรเงี้ยก็จะได้ดูล่วงหน้าไปเลยคอนเสิร์ตของปีหน้าไปเลยใช่ใช่ค่ะก็ปีหน้ามีอีกแน่นอนก็รอติดตามได้โอเคครับแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ของมาม่าอยู่ใช่ค่ะก็เป็นสองปีเลยสองปีเลยพี่จะมาเป็นคู่ปีหน้าอ๋อเป็นถ้าพี่โจได้ดูอยู่นะครับก็ผมก็ยังไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์บะหมี่กึ่งเลยนะครับรายการก็ไม่ได้เป็นเลยอย่างที่บอกไปผมขออยู่ในชามมาม่านี่ก็ได้มีหัวโผล่มานิดนึงพอละค่ะอยู่เป็นพรีเซนเตอร์คู่ใช่ใช่ได้ใช่ทีนี้ตอนนี้มีเพลงที่มันปล่อยมาแล้วป่ะครับเพลงใหม่มีค่ะมีเพลงใหม่ด้วยค่ะแล้วยังไงต่อมันก็คือพี่อยากรู้แหละว่าไอเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยนานเนี่ยปล่อยนานแล้วพี่ประมาณเดือนนึงประมาณเดือนนึงนะใช่ใช่ไอเพลงนี้แหละใช่มันคือเพลงอะไรแล้วยังไงต่อคือเราไม่รีบแล้วก็แล้วยังไงต่อพี่ก็คือนี่ไงพี่จะจบให้แล้วเนี่ยจะจบให้แล้วแต่น้องไม่อยากจบกับพี่แฟนคลับผมเต็มตัวเลยจำนวน10คนแฟนคลับผมทีมงานผม5ผมอีก5 account จะสลับเข้าไปถล่มคุณคุณทำแบบนี้กับรายการบัฟทอล์กได้ยังไงคุณจะไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วนะพอผมบอกว่าผมหน้าคล้ายๆบิลกิ้นคุณก็ทำหน้าไม่เชื่อเนี่ยหนูเชื่อทุกอย่างเลยพี่ไม่จริงเลยพี่เมื่อกี้หนูก็พูดจริงๆว่าแล้วยังไงต่ออ่ะสุดท้ายเลยพี่กับบิลกิ้นใครหล่อกว่ากันพี่พวกคุณเห็นไหมอีกครั้งนึงเดี๋ยวเพื่อครับอันนี้เร่งวอลลุ่มเลยสุดๆเลยจะได้แบบมันเป็นสักขีพยานพี่กับบิลกิ้นใครหล่อกันครับพี่เบียร์ค่ะนี่กูเอาอันนี้หล่อกูชอบอะไรวะอะไรวะเอาใจกูเฉยๆโอเคโอเค